คยไปเทรน OpenStack กับนิพาคาวมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้ก็เลยมาอัปเดตอีกทีนึงว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างเป็นการให้ความรู้ได้เคสสตาร์ดี้ด้วยก็น่าจะเป็นไอเดียแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ได้ความรู้เยอะมากเลยทั้งเรื่องคลาวด์ต่างๆนะครับก็เรื่อง Open Source ต่างๆที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันมันน่าจะช่วยในงานของผมได้เยอะเลยครับดีใจที่ได้ความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆนะครับดีนะครับที่ได้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเพราะว่าปกติปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้คลาวด์ที่อาจจะยังไม่เยอะมากทำให้รู้สึกว่าเราสามารถอาจจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยไปปรับใช้กับโรงงานของเราที่ดำเนินกิจการอยู่ที่นิพาคลาวด์นำตัว Face Recognition มาใช้ในการลงทะเบียนแขกที่เข้ามาร่วมงานนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเราสามารถเข้างานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะ tracking คนที่เข้ามาร่วมงานได้อีกด้วยเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับมันสะดวกมากเพราะว่าไม่ต้องมาลงชื่ออะไรเราก็สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างรวดเร็วก็คือเป็นเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ส่วนตัวเองก็คือสัมมนามาตั้งหลายครั้งเพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ใช้เดินเข้าไปปุ๊บไม่นานเลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยว่าดีเทคเท่าไหร่ดีมากเลยครับตรงนี้ใช้ได้เลยนี่คือส่วนหนึ่งของเสียงตอบรับจากงานนี้ครับในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบ Facial Recognition เป็นครั้งแรกซึ่งเป็น AI เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาโดยทีมนิพาคลาวด์ซึ่งสามารถระบุตัวตนจากใบหน้าและประมวลผลได้ภายใน10วินาทีทำให้การลงทะเบียนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือหนึ่งในนวัตกรรมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทยได้ในอนาคตครับในเวทีของการบรรยายเรายังได้แชร์ประสบการณ์ระดับโลกจากงาน Open Infra Summit 2019ที่ประเทศจีนซึ่งเราเป็นทีมงานหนึ่งเดียวนะครับของไทยเลยที่ได้ไปบรรยายถึงความสำเร็จในการใช้ OpenStack เพื่อมาพัฒนาคลาวด์เทคโนโลยีโดยมีผู้ให้ความสนใจฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่ทีมงานนิพาคลาวด์นำเสนออย่างมากไม่ว่าจะเป็น IoT Big Data Air Chip Starlink X รวมถึง AI และ Machine Learning สำหรับท่านที่พลาดงานสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องเสียดายนะครับเราจะจัดงานสัมมนาดีๆแบบนี้อีกแน่นอนแต่จะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่รอติดตามกันนะครับ